ครับผมชื่อเด็กชายปณวัฒน์สกุลคุณาทิพย์เลขที่4ป.4ตับ3วันนี้จะมาทำพัดลมมอเตอร์ครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีกล่องกระดาษอะไรก็ได้สวิตช์และที่ใส่ถาที่แกะมาจากรูบังคับที่เสียแล้วที่ตั้งโทรศัพท์ปากกาที่ไม่ใช้แล้วถ่านใบพัดและปืนกาวครับนำกล่องกระดาษไปพ่นสีให้สวยงามที่ใส่ถ่านจากรูบังคับที่เสียแล้วยิงปืนกาใส่ที่ตั้งโทรศัพท์ยิงปืนกาวใส่ปากกาที่ไม่ใช้แล้วตั้งให้ตรงติดตั้งใบพัดใส่มอเตอร์ติดตั้งมอเตอร์ลงบนยอดปากกาใส่ฐานโลโบสวิตและที่ใส่ฐานจากเลือดของเล็กที่แกะออกมาจากนี้เราก็จะเปิดสวิตดูว่าการทดลองของเราประสบความสำเร็จไหมการทดลองของเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีขอบคุณที่รับชมครับ